ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าโรงเรียนทุกคนปัดดิลูกโรงเรียนสถานที่ราชการเข้าไปได้อยู่วะโรงเรียนซุมแพรศึกษาถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่สมควรเอสบายดีพ่อสมดีงอมไหมอ้าวทุกมื้อนี้ให้พ่อสมดีมาเที่ยวให้พ่อสมดีมาทัวร์พักนั้นพักนี้แล้วก็ให้นักเรียนเลือกอ๋อเราเนาะคือบ่เราเฮาแม่นอันสภานักเรียนหยังวะสภานักเรียนความหมายของสภานักเรียนนี่อันนี้นี่ก็ถือว่าพ่อสมดีนี่คือเกษียณไปหลายปีแล้วเนาะบางทีนี่ก็อาจจะเป็นอาจารย์สาขาที่เกี่ยวกับหลายพวกความเครื่องเขียนการอยู่การถนนมันอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เพิ่นเอาสบายดีทุกคนสบายดีตอนแรงเด้ทุกคนเด้อโอ้ยมีแหงเด้ทุกคนฝนตกมาย่อยๆนะทุกคนเนาะฝนหากระเซ้าทุกคนอยู่ที่ประเทศไทยเบิ่งน้ำห้องโหบรรยากาศกำลังดีเลยทุกคนก็ถือว่าช่วงนี้นี่เป็นช่วงหน้าร้อนนะทุกคนเนาะฝนตกมาแล้วนี่โอ้ยจะไม่มีแหงคักทุกคนเอ้ยโอ้น้ำท่วมเลยทุกคนน้ำท่วมถนนเลยเนาะอันนี้เพิ่งกะเฮ็ดท่านอันนี้ใหม่แดงมาเลยแบบเฮ็ดอันนี้ไม้น้ำละกะน้ำกระขังทุกคนเนาะน้ำระบายบ่ทันเติบหนึ่งอยู่เนาะทีนี้แต่อยู่เขตนี้ก็เป็นเขตทุ่งนาทั้งหมดเลยพาทุกคนมาเก็บบรรยากาศที่นี่ในหนึ่งทุกคนแอ๊บตัวเขียดตัวกบเริ่มออกมาแล้ววันนี้ตัวแรงไม่อยากได้เขียดจะได้กบนี่ไปเลาะก้านนี่คักขนาดเลยนี่เนาะทุ่งนาแถวนี้อากาศเริ่มเย็นทุกคนใครแดงเนาะดีขึ้นได้หรอกิ๊กบอเอาไปเองไปเองไปรถเอาไปรถจับอย่างมาฮะจับอย่างมาบุเห็นแล้วก็แล้วบุเห็นแล้วก็เอาไปจับไปเลยโอ้ยเป็นตาหิวเข้าแล้วบัดนี้ตอนนี้เรามาอยู่ที่หน้าโรงเรียนทุกคนปัดที่ทุกโรงเรียนสถานที่ราชการเข้าไปได้อยู่วะกรุณารถกระจกทรงสิยากจะเปล่าโรงเรียนที่นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่แฮงอยู่เด้นี่เนาะซุมแพรศึกษาโรงเรียนซุมแพรศึกษานี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่ใหญ่สมควรเบิ่งจากนี่ล่ะแต่ว่าคือพ่อสมดีเนาะทุกคนเนาะพ่อสมดีเคยสอนอยู่นี่สั้นๆเดี๋ยวนี้เป็นอาจารย์บำนาญแต่ว่าแม่นุชนี่ยังสอนอยู่เด้อทุกคนเด้อเป็นอาจารย์สอนทางอันนี้ทุกคนถือว่าโรงเรียนนี่เป็นโรงเรียนที่ใหญ่สมควรเลยเนาะอูเนาะคันสิเทียบกับโรงเรียนอื่นๆที่เราเคยไปเบิ่งตัวก็อยากเห็นเหมือนกันว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงเพราะว่าใหญ่ได้ทุกคนเนาะอยากฮู้ว่าทางในนี่เป็นยังไงเนาะได้มีโอกาสได้มาเที่ยวมาชมนี่ก็ฮู้กันเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่ถือว่าได้รับการน่าจะเป็นโรงเรียนที่ได้รับการยอมรับของหลายๆภาคส่วนอยู่แถวนี้แล้วเนาะอูเนาะแล้วคนอยู่แถวนี้ก็คือสิมาเรียนอยู่นี่หมดทุกคนท่านน่ะเนาะคืออาจารย์น่ะนะอาจารย์สมดีครับอันนั้นแม่นุชนี่เพิ่นก็เป็นอาจารย์ทั้ง2เนาะเพิ่นมานี่ไปใส่นี่ฮู้จักคนมาดเป็นนักเรียนเป็นลูกศิษย์เพิ่นหลายเบิดเนาะสอนตั้ง37ปีอ่ะเนาะหลายย่างไปแถวใดก็เจอแต่ลูกศิษย์ย่างไปแถวใดก็เจอแต่ลูกศิษย์ท่านน่ะเพิ่นสอนอยู่นี่มา30กว่าปีแล้วแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอสมดีเพิ่นบำนาญแล้วซั่นซะเพิ่นสอนหนังสือ30กว่าปีแต่สอนอยู่นี่น่าจะบ่ฮอด30กว่าปีแม่นอยู่เพิ่นสอนหลายบอลเนาะเออแม่นุชนี่บ่ฮู้ว่าจักปีมาละแต่ว่าคือแต่ว่าใกล้สิบำนาญละแม่นุชก็ได้ยังเหลืออีกแต่5 6ปีก็สิบำนาญแล้วซั่นดีเนาะอ่ะเดี๋ยวเฮาท่าพ่อสมดีดีกว่าทุกคนเพราะว่าเฮาคือสิเข้าไปตื้อปั๊บๆไปบ่ได้เนาะเฮาต้องท่าเขาเปียกเบียดก่อนเนาะเขาเปียกเบียดแนวครับโอ้โหเส้นใหญ่เส้นใหญ่ทุกคนเอ้ยเฮายอกบ่บ่แม่นนั้นคือพ่อสมดีเพิ่นเป็นอาจารย์อยู่นี่เพิ่นพาเข้าไปมันน่าจะเชื่อถือก่อนที่เฮาแบบสิย่างโด่งเข้าไปอ่ะแล้วเดี๋ยวท่าพ่อสมดีก่อนนะทุกคนเด้อเข้าให้ผู้คิกได้ไปเบิ่งกันนะห้องภายในโรงเรียนว่าโรงเรียนอยู่ไทยนี่เป็นจังได๋เนาะแล้วก็ที่จริงกับโมเมนต์ที่กุ๊กกิ๊กกับตุ้ยคือกันแหละตุ้ยก็บอกเคยเข้าไปโรงเรียนแบบนี้จักเทื่อเป็นโรงเรียนที่ใหญ่พอสมควรที่จริงขั้นพ่อสมดีเอารถอ่ะนะสะเล้งมาพอดีคักได้นี่ซิ่งเลยแม่นโรงเรียนอันนี้เนาะไปเดี๋ยวโดนเอาพ่อสมดีไปนึงก่อนโอ้โรงเรียนนี้แล้วแกที่ซิ่งมาแต่ไกลเลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ๋อต้นไม้ล้มมันแห้งอูเด้เมื่อกี้นี่ฟ้าลงอ่ะจอดกองต้นไม้นี่เสร็จเลยโอ้โหตามพ่อไปเนี่ยนุ่นเพื่อนนอนหรือว่าป้ากวงเหรอวะมาที่นั่นเนี่ยเขามาเล่น
กว้างแท้เป็นบาสเกตบอลนะตัวจอดนี่ตัวจอดคอนเดอร์นี่สบายดีพ่อสมดีงอมนึงสบายดีอ่ะทุกมื้อนี้ให้พ่อสมดีมาเที่ยวให้พ่อสมดีเนาะให้พ่อสมดีมาทัวร์เบิ่งจากสถานการณ์ที่แบบว่าทางเข้าแล้วลูกว่าโอ้ยยางคือสิบ่เวิร์กแต่ว่ารถซาเล้งอีกก็น่าเตะขี่ซาเล้งหรือยางเอาพ่อวะอันนี้เป็นอาคารหนึ่งอ๋อเขาจะรับอาคารนับจากครั้งแรกเข้าไปก็จะ1 2 3เงี้ยนี่เป็นทางเดินนักเรียนศาลาสวินแต่เรามีหยังมีหยังเปลี่ยนแปลงบ่ได้แม่นอยู่น้ําสวนตวยฮะตกอ่ะต้นไม้ฮักต้นไม้ฮักเห็นอยู่ต้นไม้ฮักก็แท้ว่าป๊าดโหบุญน่ะมีแฮงเลยป๊าดโหป๊าอันนี้มีเพิ่นใส่ไว้เฮ็ดกิจกรรมบ่เออนี่แหละป๊าดต้นไม้ฮักเต็มพ่อเอ้ยแถวเล่นกีฬาเอาแล้วเข้าแถวเค้าลงวงซ่านี่เข้าข้างในพอพอถ้ามันแดดมันอะไรก็เข้าตรงโน้นอ๋อแล้วเวลาคนจะไปดึงถุงนี่เดี๋ยวประเทศไทยรวมรัฐเนื้อศาสนาไทยเอาพอแล้วปกติคนที่จะไปดึงถุงนี้ต้องเป็นนักเรียนแบบไหนต้องเป็นสภานักเรียนนะสภานักเรียนก็งานสภานักเรียนคณะกรรมการนักเรียนแม่นวะบ่ได้เป็นตัวแทนของห้องวะเป็นตัวแทนของห้องวะส่วนมากเป็นสภานักเรียนสภานักเรียนที่เขาคัดเลือกกันเขาจะมีสมัครพัดนั้นพัดนี้แล้วก็ให้นักเรียนเลือกอ๋อเลือกเราเนาะเอออันนี้ให้อาจารย์ดึงวะบ่เราเฮาแม่นอันสภานักเฮียนหยังวะสภานักเฮียนหยังวะความหมายของสภานักเฮียนนี่เป็นจังได๋วะเนาะเอาแบบสภานักเฮียนก็คือเขาจะมีการให้นักเรียนเดี๋ยวนี้จะเป็นม.4 ม.4 ขึ้นม.5เพราะว่าให้มาทำงานตอนม.5 ตอนม.4 เนี่ยเขาจะสมัครไปย่างออกไปคิดอะไรสิกวงกว่านี่สมัครแล้วก็มันจะมีพักนั้นพักนี้ก็จะมีผู้นำพักอ่ะใครจะเป็นประธานนักเรียนเบอร์1เบอร์2เบอร์3พักนั้นพักนี้เขาจะตั้งชื่อกันไปนั่นแหละยุราเฮาแม่นจะเปลี่ยนแต่ละห้องแต่ละซิทเวนสมมุติว่าเวนห้องนี้ห้องนี้ก็ให้ตัวแทนห้องนั้นขึ้นมาซักถุงแล้วแต่ว่าคณะห้องสิเลือกใครไปไปซักกัน3คนเนาะบ่เวนจะเป็นแบบนี้เพิ่นจะมีอยู่3คนละทิศนี้สมมุติว่าซ้ําเออม51สิเป็นเวนแล้วผู้1คณะห้องละสิไปดึงเออไปประกาศหั่นน่ะเออแล้วห้องจึงสิไปดึงถุงแม่ก็แล้วแม่เนาะเคยไปดึงถุงบ่เคยอยู่บ่วะเคยก็บ่ค่อยดึงบ่เคยว่ะเวลาตอนเช้าก็จะมีคุณครูที่เป็นตัวแทนคุณครูก็จะไปประกาศข่าวอ๋อเคยเบิ่งอยู่หนังบ่เพราะว่าอันน่ะเขาจะสิมีแบบคล้ายๆอ่ะนะคืออยู่ห้องประชุมน่ะมีโต๊ะมานึงมีไมค์มาอันนี้พ่อก็เคยขึ้นบ่อยแม่นบ่ครับสมัยนั้นเพราะว่าเขาจะจัดเวรครูเวรที่จะขึ้นไปพูดครับไปเดี๋ยวย่างๆไปลงไปคันว่าซีคีซาเล้งก็คือซีบ่สะดวกปานใดเดี๋ยวได้ให้พ่อเอาซาเล้งก่อนครับถ้ามีคิดว่ามันน่ะย่านสิเป็นคือขอนแก่นจะดอกมือทางเข้าโคตรหรูเลยหรูแท้หรูว่าแต่ว่าก็กว้างถามว่ากว้างบ่โคตรกว้างเลยทุกคนกว้างสมควรเลยเนาะยามนี้นี่เมื่อกี้นี่พายุเข้าทุกคนต้นไม้ก็หักไปแดเนาะอันนี้ให้พอสมดีเพิ่นเอารถไปจอดก่อนเฮ้ยนี่มีระดับอาจารย์พามาทัวร์โรงเรียนมื้อนี้เป็นน้องอันนี้นี่ถือว่าเป็นโรงเรียนที่บ่1ก็เป็นแม่นอยู่ว่าบ่อนพ่อเคยเฮ็ดงานอยู่แต่ลูกว่าเป็นโรงเรียนที่มีโรงพยาบาลได้ตัวอันดับต้นๆของสุมแพเลยว่าพ่อเนี่ยระดับ1เลยอันดับ1เลยเนาะใหญ่สุดของชุมแพโอ้มีนักเรียนมากสุดแล้วก็คุณครูก็มากสุดของชุมแพมอมอได้พอๆกันม .6 ครับม .1 ห้องม .6 ระดับประถมบ่มีอ่ะพ่อไม่มีโอ้ถ้าเป็นเราก็เรียกว่ามัธยมสมบูรณ์นั่นแหละอ๋อโอเคครับอันนี้คือโรงเรียนมัธยมเนาะทุกคนเนาะอันนี้อาคารหยังพ่อไหนอันนี้มีห้องเรียนบ่อาคารเฉลิมพระเกียรติคือแบบใดมีครบ7รอบฮะคือห้องไม่แบบของอ่ะนะห้องเรียนบ่มีบ่มีก็จะมีห้องเรียนก็จะเป็นห้องมันจะมีหมายเรียกห้องว่าห้องถ้าเอาอาคารขึ้น221 222ต่อไปก็23ชั้น3ชั้น4ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือมออย่างเรียนนี่อันนี้พ่อจําไม่ได้แล้วพ่อแบบนานแล้วเพราะว่าอันนี้เลยสั่นห้องแบบนี้เด้พ่อพยาบาล
อู้มีห้องพยาบาลพุ่นนะห้องคอมพิวเตอร์ห้องโอ้ดิจิตอลอันนี้ห้องเรียนสีเขียวห้องเรียนสีเขียวนี่ยังอยู่กับยังเกี่ยวกับไอ้พวกวิทยาศาสตร์พวกการไฟฟ้าผ่าตีพุ่นมาร่วมแล้วแบบนี้เดี๋ยวพออันนี้อันนี้สอนวิทยาศาสตร์อันนี้หมายเลขหนึ่งนี่คือเห็นมอป่ายคือกันเนาะอันนี้อาคารหนึ่งอาคารหนึ่งก็สามารถก็จะมีกลุ่มสาระสังคมอยู่แต่เดิมนะสาระสังคมไหมยังสังคมศึกษาสังคมศึกษาคือยากคือยุ่งแถวนั้นสังคมศึกษาคือเป็นงงๆเว้ยมันโมเมนต์ว่าห้องม.1 ม.2สิวะบ่ๆงงเว้ยเป็นจังได๋วะต้องเรียนห้องเดียวต้องเดินเขาเดินเรียนหรือว่าอันย่าห้องเรียนแสดงตั้งแต่ม.ปลายนี่ได้ย้ายตลอดโอ้โหว่ะโอ้โหจะเรียนสังคมก็มาอาคารนี้มันเป็นอะไรนี่กิ๊กสังคมคือเนาะเป็นตาตารางปีตาตารางเรียนคือมื้อนี้ห้องม.2 2ตัวนี้สิได้เรียนวิชานี้แต่ว่าอยู่ห้องนี้คันอยากเรียนอีกวิชานึงต้องเบิ่งตามตาตารางแล้วก็เข้าห้องแม่นบ่พอคือกันบ่ก็จะมีตารางเด็กก็จะดูตารางว่าช่วงนี้เรียนอาคาร1 1 1 2เขาก็จะไปห้อง1 1 2ครับพบกับคุณครู A ใช่ใช่จะมีซื้ออาจารย์บอกเลยอุ้ยระบบคืออันเนาะเรียนมหาลัยคือมหาลัยเลยม.ปลายเพิ่นบ่คือม.ปลายอยู่บ้านเฮาอยู่ม.ปลายอยู่ลาวนี่ก็คือแบบห้องไผห้องเราบ่มีย้ายห้องห้องเดียวจบเลยโต๊ะไผโต๊ะเราอีกเด้บ่มีย้ายโต๊ะกันอีกเด้โต๊ะไผโต๊ะเราอีกเพราะว่านักเรียนมันเยอะนักเรียนมันเยอะถ้าเราจะอยู่ประจําไม่ได้เพราะที่บางทีคือห้องพิเศษเนี่ยห้องที่มันมีเครื่องไม้เครื่องมือหนักๆอะไรดีๆเขาก็จะอยู่ประจำเด็กก็ต้องมาอย่างคอมพิวเตอร์อย่างนี้มันก็ต้องอยู่ประจำครับไม่ใช่แมนอยู่อยู่บอเฉพาะแบบเฉพาะห้องคอมพิวเตอร์นี่เข้าใจอยู่ต้องได้อยู่ห้องเก่าแต่ว่าห้องวีซ่าอื่นๆนี่ธรรมดาต้องอยู่ห้องไปห้องเราแต่นอกกิ๊งเนาะอยู่บ้านเฮาโอ้เขาก็จะให้อาจารย์ดูแลอาคารด้วยไงครับอย่างนี้ก็จะเป็นสายวิทย์ครูวิทย์ดูอย่างเงี้ยครูวิทย์ดูแยกเลยอันนี้ครูสังคมดูโอ้ความเรียบร้อยภายในอาคารด้วยอย่างเงี้ยโอ้คักเนาะคืออู้บ่เข้าใจแบบประมาณว่าเอาละเอียงก่อนถ้าเวลาเฮาเรียนไปแล้วเฮาแยกสายไงเขาเรียกว่าสายวิทย์กับสายสังคมเนี่ยถ้าสายถ้าว่าอู้นี่เลือกฮอดมอใดเขาให้เลือกเขาก็มอต้นจะเรียนคล้ายๆกันอยู่อาจจะเป็นประมาณ10ห้องแต่พอเป็นห้อง11 12 13 14 15อะไรเนี่ยเขาก็จะมีว่าเป็นห้อง MVP ห้องยิปเต็ดห้องคือพวกที่นี่พวกมันสมองขึ้นไปอีกพวกที่สอบแข่งขันแบบคัดโดยเฉพาะเขาจะเป็นเด่นๆทางภาษาอังกฤษทางวิทยาศาสตร์ทางคณิตศาสตร์อะไรเงี้ยนะเอาเราแม่สอนอยู่ตึกใดนี่แม่สอนอยู่ตึกนึงเขียวหันวะมีห้องประชาสัมพันธ์อันคือตอนนั้นเคยได้ยินค่ะว่าเขาแยกสายวิทย์ก็คือได้จะตอนนั้นถามฟิงหลานหลานไอ้แน่คือเพิ่นบอกว่าจะแบบว่าถามน้องฟิงแบบว่าถ้าสายวิทย์ก็คือจะได้เรียนแต่พวกเลขโดยเฉพาะเลยอ๋อใช่ๆวิทย์ก็เน้นเกี่ยวกับวิทย์คณิตอ๋อคนนี้จะฟิงไปใส่ดิฟิงเลือกสายวิทย์แม่นว่ะแม่นเพราะว่าฟิงบอกว่าถ้าเป็นสายวิทย์นี่นะสามารถเวลาสอบเข้ามหาลัยสามารถเลือกเรียนใดบ่สามารถเลือกเรียนใดเลยคณะเขาชอบผ่านสายวิทย์อ่ะประมาณนี้สายวิทย์มันจะไปกว้างเออแต่ว่าถ้าเป็นสายแพทย์พยาบาลวิศวะด้านอื่นๆวิศวะก็ได้โอ้ยึดก่อนเวลาเขาสอบเขาจะระบุว่าคุณจะต้องเรียนวิทย์กี่หน่วยกิตใช่ถ้าเราเรียนได้นะถ้าเราผ่านแล้วเขาจะค่อยสามารถสอบเข้ามหาลัยนี้ได้ประมาณนี้เพราะบางมหาลัยเขาให้เลือกในว่าคะแนนเขาสูงหลายพอที่จะสอบเข้าคณะนิโรธประมาณนี้อันพ่อน่ะห้องเรียนนี่มันต้องได้สอบเข้าบ่หรือสอบอย่างเดียวสอบทุกคนครับตั้งแต่ม.1จนถึงคือก็คือสอบเข้าม.1ต่อถึงม.3ด้วยล่ะเอ้าสิสมมุติอยู่เรียนนี่แล้วที่เข้าห้องต่อไปสิเข้าม.1เนาะจบจากม.1สิขึ้นม.2ต้องได้สอบอีกบ่ๆแหน่หมายถึงสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าอ๋อครับแต่ทําอีกแต่เล็กๆเข้ามาที่อยู่ในระดับพื้นที่ครับมีพื้นที่บริการกับพื้นที่นอกเขตซึ่งบ่ได้ก็บ่ได้เข้าสอบบ่ได้เข้าแล้วเอาสมมุติว่าสิขึ้นสมมุติว่าอู้เรียนอยู่โรงเรียน1อยู่ม.1มาแล้วเนาะแล้วจบม.1ก็อยากมาเข้าม.2อยู่ก็ย้ายมาทําเรื่องย้ายแล้วก็ต้องมาสอบเข้าอีกเทื่อนึงบ่ต้องสอบก่อนถึงทําเรื่องย้ายแม่นบ่ไม่ก็ต้องดูว่าย้ายมานี่มันแผนมันตรงไหมที่จะมาเรียนน่ะเพราะว่า
อยากมาเข้าห้อง MEP อย่างเงี้ยคุณไม่ได้มาเป็น MEP จากโรงเรียนเดิมมาคุณจะมาก็ไม่ได้ครับคุณก็ต้องมาดูว่าคุณจะเข้ามาในห้องทั่วไปMEP นี่คือของทางห้องเรียนเก่งของเรียน MEP ก็คือหมายถึงเรียนภาษาอังกฤษมินิอังกฤษโปรแกรมเอาล่ะส่วนปิดเทอมเพิ่นคือมาเรียนอ๋อน่าจะเป็นกิจกรรมเนาะโอ้แสดงว่าแม่พ่อไม่ได้อยู่นี่3ปีพ่ออาจจะไม่ได้ทราบความเคลื่อนไหวแล้วครับแมนอยู่แมนอยู่พ่อปั่นนานละเด็กๆไปไหนมาลูกไปไหนมาอ๋อช่วยงานศพช่วยงานศพใครนะคุณย่าของอ๋อช่วยงานศพคุณย่าของคุณครูเลยเป็นนักเรียนมาเป็นอาคารสหกรณ์ที่เกี่ยวกับขายพวกอุปกรณ์เครื่องเขียนการอยู่การกินขนมนมเนยจะอยู่ตรงนี้แล้วตอนนี้เพิ่นเอาออกตอนพออยู่นี่ร่องรอยนี่เพิ่นรู้ออกอ๋อมี2หลังอยู่ตรงนี้ได้แม่นบ่นี่นี่ใกล้ๆนี่คนสิว่ามันคือเปื้อนแท้ๆจริงมันหากับพายุเข้าเมื่อกี้แม่น1หากับพายุเข้า2ยังบ่เปิดเทอมยังบ่ทันเปิดเทอมเถอะฝนตกพายุใบไม้ใบตองใช่มันจะนี่ๆๆเบิ่งเอออยากไปเบิ่งโฮงอาหารก่อนพอตรงนี้แต่ก่อนจะมีอาคาร2หลังอยู่นี่พอดีท่านผู้อำนวยการมีนโยบายว่าให้รื้อออกให้มันโล่งครับก็น่าจะเห็นอาคารด้วยกันหมดหุ้ยท่านก็ยังมองเป็นตัวยูพีตะโขนพีตะโขนอ๋อพีตะโขนตอนนั้นนักศึกษาฝึกสอนที่มาจากราชภัฏเลยอ่ะมันมาทำไปอ๋อว่ะการที่มีอันนักศึกษาที่แบบมาฝึกงานน่ะอ๋อมาฝึกสอนก็ไปมีก็ได้มีโครงการทำนั้นแต่นี้เพื่อพัฒนาโรงเรียนนั่นแหละเขาจะมาเป็นกลุ่มนะขอเบิ่งห้องอาหารก่อนไปเป็นยังไงไปจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้เขาดูแลเป็นยังไงเพราะเมื่อกี้พายุเข้าแล้วพายุเข้าหนักเลยพูดเดี๋ยวหน่อยพวกนักการพรงการในเกาะนักการพันโรงก็คือนักพันโรงเรียนเนี่ยนักการพันโรงรอเรือได้รอเรือนักการพันโรงพันโรงวะก็ยากอยู่เลยเนาะภาษาไทยนี่ก็เลยอาหารโรงเรียนโรงเรียนอาหารโรงเรียนชุมแพศึกษาโรงเรียนชุมแพศึกษาศึกษาโรงเรียนโครงการโครงการอาหารกลางวันกลางกลางเลยโอ้โอ้กินครบหมูกินครบหมูอยู่อย่างพอเพียงตายแล้วเศรษฐกิจพอเพียงครับฐานนี้ก็จะเป็นฐานที่ให้นักเรียนมาเข้ากิจกรรมฐานตรงนี้มีนักเรียนม.1มาทานข้าวอ๋อครับม.1พอขึ้นม.2ก็จะไปกินตามโรงอาหารธรรมดาอ้าวอันนี้เฉพาะม.1อย่างเดียวม.1ที่เข้าใหม่โรงเรียนจะมีโครงการอาหารกลางวันข้างหลังจะเป็นห้องทำอาหารให้กินแต่ว่าเขาก็ต้องจ่ายเงินตอนเข้าเรียนแรกๆอ่ะครับคือติดกินมัดปีเลยกิน2เทอมนั่นแหละโอ้ดีเท่วะเอาแล้วอันคันถ้าเฮาบ่อยากกินนี่ไปกินผู้ใดบ่ให้กินตัวนี้แล้วจะไปกินเสริมก็ได้จะไปซื้อกินก็แล้วแต่เนาะไปซื้อโอ้เฉพาะม.1นะลูกขออนุญาตถามได้บ่ว่าค่าเทอมเท่าไหร่อยู่พี่พอจำไม่ได้แล้วเพราะว่าจำไม่ได้แล้วจำไม่ได้จำไม่ได้เป็นยังอันน่ะเป็นมาแต่ละระดับครับม.ต้นก็อีก1ม.ปลายก็1แล้วก็ห้อง MEP ก็อีกครับครับจะได้ว่างานเสาร์นี้มีในงานโอ้คักแท้เนาะยังมีป้ายจะมีลูกนี่เพราะนั้นพ่อก็มาร่วมงานขึ้นมียังคืนแต่ว่าตรงนึงคืนถิ่นสิวะนนท์นนทรีนนทีนนทีเนาะนนทีคืนซอ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 ยังมาซอซอคืนถิ่นโอ้น่าจะเป็นเอาสิทธิ์เก่าอ๋อสิทธิ์เก่าอันนี้นนทีนี่คือต้นนนทีเขาเอิ้นอย่างก่องานน่ะนะคืนสู่เหย้าสิว่าภาษาไทยที่ข้างๆนี่เอิ้นต้นนนทีเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้สายประจำของคุณไปศึกษาโอ้ใช่ได้ต้นอะไรนนทีบ้านเราเอื้อนอะไรตัวใส่นนทีตัวเดนี่แหละต้นนนทีต้นอะไรนี่มันมีต้นนนทีต
อ๋อครับครับว่าถามเอิ้นต้นอะไรมาตัวต้นอันนี้ปะบ่เมนมันบ่เมนต้นหกฟางมันคนละแนวกันเด้ไม่ทราบว่าเราเรียกอะไรมันมีมากกันเด้มากมันกินได้กันเด้ไม่ใช่มันมากกินได้คือบักฟางบักฟางอันนั้นน่ะบักฟางกินได้คนละอันกันยุ่งเหี้ยนเต็มเลยมากมันแข็งแข็งแล้วกินทางในมาเลยเนี่ยต้นนนนนทรีอันนี้คืออาคารสร้างใหม่สร้างใหม่สุดครับตะกอนเป็นอาคารเดิมทีนี้ก็รื้อออกทุบทิ้งแล้วก็รื้อออกตะกอนเป็น3ชั้นครับแล้วก็มาทำอาคาร4ชั้นโอ้2เออ4ครับอยู่ทางโน้นคุณซายากเนาะอันนี้จะเป็นของสภานักเรียนห้องสภานักเรียนดีอยู่ได้ทุกคนเนาะคืออาจารย์บ่ต้องอาจารย์บ่ต้องย่างไปหาแต่ละสั้นคืออาจารย์อยู่นี่นักเรียนต้องย่างมาหาอาจารย์นักเรียนต้องเดินมาหาอาจารย์นะครับนะครับโมเมนต์นะครับอีเด้นักเรียนต้องเดินมาหาอาจารย์นะครับโปรแกรมอ๋อมีโปรแกรมก็เรียนภาษาอังกฤษครับไปดูคนนั้นอู้ดีเนาะอันนี้จะเป็นสายวิทยาศาสตร์ในห้องทำงานเก่าพ่ออยู่ตรงนี้ครับอ๋อเออพ่อเคมีเนาะนะครับก็เลยอยู่ตรงที่เลยแอร์เข้าไปตรงนั้นนะโอ้ดีบนที่แบบว่าเข้ามาน้ำอาจารย์ละมีอาจารย์แบบแนะนำแบบว่าเอออะไรอะไรไปที่จริงนี่ข้าเข้ามาเองเขาบริหู้เลยเลยเขาบริหู้เลยละเอียดอย่างเลยเนาะจะได้หู้จังเออโรงเรียนมีอาคารอย่างนั้นแบบว่าให้หู้ว่าเออการศึกษาอยู่ไทยเพิ่นเป็นยังไงให้ได้หู้เลยร้านค้าร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนโรงเรียนคือขึ้นย้ายมานี่ลูกไงครับต้องหู้ได้ทุกโรงเรียนรัฐสวัสดีอ๋อบอกเลยร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนสุมแพศึกษาว้าวต้องไปนี่ยาวคำกับร้านอยู่คำกับไรหันกันเกินโอ้แต่ว่าภาษาไทยต้องมีแบบควบกรัมอันนี้ย้ายมาตอนพ่อเกษียณแล้วเนี่ยพ่อยังเป็นอ๋ออันนี้เพิ่นย้ายมาพี่แล้วอันนี้คือห้านค่าแบบว่ามีบิ๊กมีสอมีสมุดเนาะมีของอยู่ของกินมีโอ้มีกะแลมมีไอศกรีมมีกะแลมชอบกินมีน้ำมันท่าผิวป่ะพ่อมีน้ำมันท่าผิวเนาะโอ้มืดกึบเลยเมื่อกี้นี่ทุกอย่างดีละคันมีแต่เสื้อผ้าคันมีน้ำมันท่าผิวถือว่าดีอะลาใส่ละห้องอาหารอีห้องนึงพอวะที่โบแมนของของเอานี่ไงโอ้ทั้งขากันเลยคนละพักคนละสเต็ปอืมอันนั้นเป็นสเต็ปหนึ่งใช่ไหมเราเดินขึ้นครับใช่ไหมคนละโอ้อันนี้นี่มาถ่ายคลิปนี้กับเพื่อให้คนทางฝั่งเราก็ได้ฮู้กันเนาะถึงระบบการศึกษาอยู่ที่ฝั่งไทยถือว่าดีได้ทุกคนเนาะเป็นทั้งนั้นที่อยู่หุ้นกับเป็นอีกอย่างอยู่พี่ก็อีกอย่างนะทุกคนเนาะโบแมนเราอยู่หุ้นบ่ดีเนาะแต่ว่ากระเบิงว่าอยู่ทางนี้ประเทศจังไดอยู่ฝั่งลาวเป็นแบบนี้อยู่ฝั่งไทยเป็นอันนี้สินะให้ฮู้กันเนาะตอนนี้เขายังไม่เปิดเรียนเนาะครับยังไม่เปิดเทอมอ๋อร้านนั้นขายอะไรร้านอะไรร้านอะไรเนี่ยเอาอ่านนี้กุ๊กกิ๊กอยู่ไหนร้านอาหารรวมเป็นบ้างใสรวม ร้านอ้วนอ้าวอ้วนอาหารรวมบ่ได้อาหารรวมบ่ได้อ่านอะไรอ่านไหนอ่านว่าอันนี้หอนำเอาดีๆเอาดีๆเด้อหอนำแหนมคลุกแหนมคลุกคลุกอันนี้มันแหนมคลุกแหนมคลุกร้านแม่แตงอ่อนขนมหวานอุ้ยอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ใครขายอยู่นี่นะพ่อก็ไม่เฮ้ยน่าแซ่บเว้ยอันนี้นี่ใส่ยอพร้อมอันนี้เอ้ามีก๋วยจั๊บยวนโอ้ยเมื่อยน้ำอุคำเด้เจ้าก็บอกว่าร้านแม่แตงอ่อนล่ะก็แล้วร้านแม่แตงอ่อนร้านแม่แตงอ่อนขนมหวานตอนพ่ออยู่แม่แตงอ่อนก็ยังขายของหวานอยู่ได้ทานว้าผลไม้ก็จะเป็นชื่อร้านแล้วก็มีอาหารอะไรก็จะบอกไว้เขาเปิดเทอมวันไหนนะพ่อวันที่16เนาะประเทศไทยปกติวันที่16พฤษภาคมร้านแม่ก้อยละอาคารโรงเรียนแต่โรงเรียนจะนัดมาก่อนมาวันไหนนะแต่โรงเรียนเปิดคนมากอ๋อครับวันที่16แล้วแต่โรงเรียนเนาะ
แล้วส่วนอาคารเรียนมีแต่แดดมีแต่ฝั่งนี้มันบ่โอ้ยมีอีกไปทางโน้นก็มีไปทางโน้นก็มีโหคือหลายแท้ลาการอุตสาหกรรมการงานอาชีพทำขนมทำอะไรฝึกให้เรียนทำขนมอู้มีฮอดเฮียนขนมมูน่าอ๋อมีเอาไหมกิ๊กอุตสาหกรรมโอ้คักเนาะคักละอูเนาะเอ็มเป็นพ่อสมดีพ่อสมดีอยู่นี่เป็นแบบนี้ทุกคนนะทุกจังหวัดเลยป่ะพ่อครับครับแต่ว่าโรงเรียนก็จะน้อยใหญ่ต่างกันครับแล้วก็การจัดการศึกษาโครงสร้างการจัดการศึกษาก็จะคล้ายคลึงกันบ้างแตกต่างกันบ้างแล้วแต่โรงเรียนใหญ่น้อยครับโอ้ดีเว้ยก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารก็จะแบ่งนโยบายยังไงแบบไหนครับว่าจะเน้นเรื่องคุณภาพนั่นแหละเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษาคุณภาพต้องมาก่อนโอ้ยูคนนี้ก็เป็นเรื่องสามวันเฮียยูพี่ได้เสริมสัญญาไปขอกลับไปลาวเก้าละหืมขอกลับไปเฮียยูลาวทีนี้ไปดูตรงนี้จะเป็นโคนหนองนามีโคนหนองนาโอ้มีโคนหนองนาป่าเขาเฮียกับมีโคนหนองนาบ่ได้เอ้าคิดฮอดรถซาเล้งอะไรได้บ่ดิเอ้านี่ไงนี่ไงนี่อาจารย์อ๋อนี่เคยสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้คุณครูเกษียณแล้วมันครูจริงพอดีน้องเพิ่นมาจากสปอยังแห้งมันอันนี้นี่ก็ถือว่าพ่อสมดีนี่คือเกษียณไปหลายปีแล้วเนาะบางทีนี่ก็อาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่เนาะก็ต้องขอโทษขออภัยเลยทุกคนเลยแต่ว่าพ่อสมดีก็ถือว่าเคยอยู่นี่คุกคีอยู่นี่มาหลายปีว่าซั่นซะก็ถือว่าอาจารย์ฮู้หลายเกษียณหรือบำนาญไปแล้วเด้อก็ไม่ทราบว่าเปลี่ยนอะไรเห็นเปลี่ยนอย่างเงี้ยเปลี่ยนอาคารเปลี่ยนห้องมาเห็นไหมทาสีใหม่ดูดีขึ้นเนี่ยนะอันนี้พวกช่างไฟฟ้าพวกช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรมเหมือนโดยเรียนอ่ะมันมีไฟเอาล่ะหากเฮียนมาป่ายคือได้เฮียนแบบนี้พอมันก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นทางเลือกไงเพื่อได้เรียนสายอาชีพต่อไปก็ดีเนาะโหทางนี้โอ้นี่ดิห้องชั้น4ชั้น3ชั้น2ชั้น1อ้าวคือแบบใดอ๋อสำนักงานครูเกษตรกรรมพ่ออยู่ครั้งแรกพ่อเป็นหัวหน้าศูนย์โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโอ้โหอยู่เงียบมีโคกหนองนาทุกคนโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังโรงเรียนสุมแพรศึกษาโอ้โหยังเท่เลยทุกคนเอ้ยผมนั่งหน้าอยู่โรงเรียนครับบ่เคยเห็นมีมันบ่บ่เคยเห็นแต่ว่ามีแต่โรงเรียนนี่ว่ามีโรงเรียนอื่นมีบ่พอก็น่าจะมีอาจจะมีอยู่แต่ว่าตรงนี้มันจะเริ่มตอนที่บูมดักๆก็คือปี64ครับปี64แต่ก่อนมันก็เป็นแปลงเกษตรธรรมดาโอ้บึงป่ากิ๊กก็มีแปลงพืชผักมีปลูกผักอยู่เลยปะทองพอดีผู้อำนวยการเพิ่นมีนโยบายให้ทำเป็นโคกหนองนาครับน่าจะน้ำตื้นดีบ่อ๋อน้ำตื้นอยู่ตรงนั้นน่ะแสดงว่าไม่ได้ปล่อยน้ำเข้ามาพ่อก็มันน้ำแห้งไปหลายเติบอยู่ดิครับปกติพ่อยังเข้ามาอยู่อ่ะก็ไม่ได้เข้ามาแล้วพ่อก็ไปสวนพ่อครับก็ให้แถวนี้มาแต่ว่ามาส่งแม่บ้างก็ขี่รถผ่านแต่ว่าน่าจะคุณครูเพิ่นดูแลนั่นแหละคุณครูของโรงเรียนคุณศึกษาที่เพิ่นดูแลผักบุ้งบุ้งผักบุ้งเฮ้ยยังมีแต่ผักบุ้งผักบุ้งผักบุ้งถือว่าโอเคโอ้มีฮอดไก่พวกนั้นไผเลี้ยงไก่อยู่นี่แต่ก่อนตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ก่อนก็เป็นเหมือนแปลงนั่นแหละเอาทางนั้นเป็นบ้านคนเลยวะนี่อันนี้บ้านพักนักการทะลงโอ้แม่นวะนักการที่ดูแลนี่แหละนี่นักที่จะมาพัฒนาเดี๋ยวท่านหน่อยเพิ่นก่อนไหนอันนี้แฟดคุณครูแฟดคุณครูเป็นห้องพักคุณครูมาตั้งจังหวัดบุรีรัมย์คุณครูต่างจังหวัดที่ยังไม่มีที่พักอยู่ในข้างนอกเราก็มาอยู่ข้างนอกเราก็มาอยู่ตรงนี้เบิ่งทุกคนคักแค่คักว่ามีแบบนี้อยู่ในโรงเรียนอีกแต่ว่าป่านี่เขาเจ้าคือสีอึดคุ้นกินอยู่เด้ปลาไปหลายดิโว้ยหน่อยๆดินี่แต่คือสิโว้ยให้กินเนาะพ่อเนาะก็มีอยู่เวลาโอ้ปลาเวลาจะกินก็เอามองเอาด่างใส่บ้านเฮาเวลาแบบว่าเออมีงานสังสรรค์กับในครูอย่างวันนี้เนาะการสังสรรค์กับครูหรือมีงานอย่างจักอย่างกับมาเอาปลาอยู่นี่เนาะตัวปลาก็เอ๊ะตัว
ปลาได้กี่ตัวเนี่ยกี้มันขึ้นมาจากเต็มเลยแสดงว่าตะกอนขนบทท่านเห็ดขั้งกู้เดี๋ยวตอนพออยู่เนี่ยเบิ่งอันนี้สิลมนี่สิไปแล้วนี่ดินนี่ขั้นขอเหยียบอันนึงนี่ไปเลยนี่ขอยอกไปตอนนี้ตะกอนมันจะเป็นเรือนเพาะทำตอนนี้จะเป็นเรือนเพาะทำต้นไม้ผมเป็นโรงเรียนพ่อเก้าพ่อรักคุณว่ะไปวันดิโรงเรียนพ่อเก้าพ่อรักคุณการเดินทีนี่เจอจะบอกสวัสดีก็ได้แม่นๆอันนี้สามสาอันนี้สาเดียวอันนี้เห็นไหมเขาใบสามสาเอาฝาดมันไปเห็ดปุ๋ยดิครับร่วมเป็นปุ๋ยมากร่วมเพื่อนอาจจะเป็นเห็ดปุ๋ยมากแต่ว่าเขาเอาน้ำนี่ไปหดนี่คักอีเด้โอ้ลองงี้อุ้งดูโอ้มันหนักกว่าตกมาฝนเนาะเดี๋ยวพอเราให้ฟังนิดหนึ่งแต่ก่อนตรงนี้มันจะเป็นเรือนเพาะชำเรือนเพาะชำก็เป็นโรงเรือนที่มีเอาต้นไม้มาชำไว้อ่ะแล้วก็ไปปลูกหรือไปประดับตามอาคารต่างๆอยู่นำกับอยู่ตามกระถางตามอะไรเนี่ยเฮ็ดเปลืองบ่ออกวะเนาะบ่ออกค่ะกับฝนตกเมื่อกี้นี่ตรงนี้แต่ก่อนมันจะเป็นไอ้ปลูกมะม่วงยังไม่เป็นสาแบบนี้นะครับช่วงนั้นก็เอาต้นไม้โคมาขุดเพื่อให้มาเป็นโคกตรงนี้แต่ก่อนตัวนี้มันยังไม่ได้สูงอย่างนี้นี่ก็ถือว่าบ่อึดน้ำเนาะน้ำถือว่ามีตลอดเที่ยวดินบ่งามซ้ำอันดินพอสมดีสมบูรณ์จักนี่มันเป็นดินทรายนี่เนาะไอ้นี่ดินอยู่ส่วนกันนี่ล่ะโอ้แต่แสดงว่าสู่แดดบ่ไวสู่แดดบ่ไวก็เลยหยุดปลูกก่อนถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวนี่โอ้ผักเต็มเลยนี่ครับผักเต็มแล้วยังมีร่องรอยแปลงมือนี่แห้งหมดแล้วพ่อโอ้ขากินได้เนาะตะกอนเป็นป่ามะม่วงลูกตัวเนี้ยครับป่ามะม่วงเลาะหมดเนาะเอาแมคโครมาขุดออกแล้วก็ให้ชาวบ้านเพื่อนอยากเอาไปเผาถ่านก็ให้เพื่อนเอาไปเพราะว่าไม่ได้ขายครับระวังเด้ออูเด้อส่วนไหนที่โอ้ป่ามันมากินเฟืองพอป่ามันกินฟางเขาเรียกว่าแซนด์วิชปลาเขาเรียกว่าแซนด์วิชปลาเอาก้อนฟางให้โอ้มันได้เอาอาหารมาอย่างหวานให้มันนี่ตอนนี้ก็ถือว่าได้ข้อมูลหลายสมควรเนาะกิ๊กฟังแล้วเป็นยังไงจิ๊บเสียนเนาะกี่คือซิบอมีโอกาสเนาะอันนี้นี่หุ้งไว้เพื่อเป็นประสบการณ์ชีวิตเนาะท่านว่าอันนี้นี่กับมาเบิ่งเนาะแปลว่าเคยเรียนอยู่ฝั่งลาวแล้วมาเบิ่งอยู่ฝั่งไทยนี่เพิ่นมีการเรียนเป็นจังได๋ขอท่านซะเนาะอันนี้ถือว่าเป็นโรงเรียนที่อยู่ในตัวเมืองเลยทุกคนเป็นอันดับท่านที่ว่าเป็นอันดับ1เลยแหละของสุมแพเนาะใหญ่แล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่แบบว่าครบถ้วนอยู่นี่นะเนาะก็ถือว่ามีโอกาสได้มาแล้วก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ดีเลยแหละเนาะเพราะว่าเอาคันพอมานี่สิเข้านี่ได้ซะบ่เนาะเข้ามาได้มีมีฮอดอ่ะนะเพิ่นยามข้างหน้าเพิ่นสิบ่ให้เข้าเลยแม่นยิ่งรถทะเบียนประเทศนี้จะแม่นเพิ่นจะถามว่าไปหาใครแม่นเพราะว่ามันเป็นรถทะเบียนที่แปลว่าบ่แม่นทางฝั่งไทยว่าซั่นซะเนาะเป็นรถทางฝั่งลาวเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็ว่าเอ้ยย่านสิเป็นนั้นเป็นนี่สินะก็เลยแบบว่ามันมีทรัพย์สินในนี้เยอะแม่นมีทรัพย์สินอุปกรณ์ราคาแพงพวกคอมพิวเตอร์พวกเทคโนโลยีอะไรต่างๆอุปกรณ์วิทยาศาสตร์นั่นก็จะที่จริงนี่เฮายังบ่ทันเบิดได้นี่ยังเหลือข้างหลังพูดอีกเนาะแต่ว่าก็เอาซ้ํานี่แหละทุกคนถือว่ามาซ้ํานี่นี่ก็ถือว่าเข้าใจหลายเกี่ยวกับโรงเรียนเนาะทุกคนเนาะเข้าใจหลายอีหลีแต่ละตึกเรื่องสายการเรียนแต่ละอย่างเนาะก็ถือว่าดีอยู่ว่าซั่นซะเนาะทุกคนเนาะเป็นว่าสําหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณพ่อสมดีนะครับขอบคุณครับที่พามานะครับเป็นไผที่มาคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากไปกดติดตามช่องน้องอูลองซานเด้อแล้วก็ช่องกุ๊กกิ๊กสาวในลองซานเนาะสําหรับคลิปนี้บ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าเด้อนี่ไงนักนี่คือยามนักการที่เป็นยามคนอยู่นู่นก็จะไม่ให้เข้าถ้าไม่รู้จักอันนี้ก็จะเป็นจอยามเหนื่อยยามล้ายามเหงาคิดแล้วบ่เนาะยังยามเหนื่อยยามล้ายามเหงาต้องทําไงต้องเปลี่ยนยามใหม่ครับผม Ha 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 ha.